ังจากเกิดเป็นประเด็นดราม่าวิพากษ์วิจารณ์กรณีหลวงปู่แสงไปนะครับอีกหนึ่งสิ่งอีกหนึ่งวัตถุที่ต้องบอกว่าฮือฮาแล้วตามหากันให้วุ่นเลยครับบรรดาเซียนพระนักเลงพระเขาบอกว่าราคาพุ่งสูงด้วยสำหรับเหรียญหลวงปู่แสงรุ่นไล่เปรตครับนี่กลายเป็นของหายากไปเลยนะครับเขาตั้งชื่อกันว่าเหรียญหลวงปู่แสงรุ่นไล่เปรตนี่นะครับจากกรณีที่หมอปลาและก็นักข่าวหลายสำนักเนี่ยมีการบุกไปที่วัดป่าดงสว่างธรรมตำบลโคกนาโกอำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธรเพื่อจะแฉหลวงปู่แสงยานวโรเนี่ยนะครับซึ่งในวันเกิดเหตุเนี่ยขณะหมอปลาซักถามพระผู้ช่วยเนี่ยนะครับหลวงปู่แสงก็ได้ไล่ให้ทุกคนเนี่ยออกไปด้วยการโยนเหรียญและพระเครื่องใส่กลุ่มนักข่าวภายหลังกระแสสังคมตีกลับไปที่หมอปลาและนักข่าวอย่างที่ทุกคนทราบกันดีกลายเป็นประเด็นดราม่าดังกล่าวนะครับเหล่าเซียนพระทั้งหลายแห่ไปหาเช่าบูชากันเยอะแยะเลยครับมีรายงานว่าราคาจากที่เมื่อก่อนเนี่ยอยู่ที่หลักร้อยตอนนี้เนี่ยขึ้นเป็นหลักพันครับอีกทั้งในบางจังหวัดในพื้นที่เนี่ยยังไม่สามารถหามาบูชาได้เนื่องจากมีการผลิตน้อยและถูกขายหมดเกลี้ยงกลายเป็นของหายากไปเลยนะครับในขณะเดียวกันทางเพจบิ๊กเกรียนเนี่ยเขาได้ระบุนะครับว่าเหรียญหลวงปู่แสงที่ใช้โยนไล่นักข่าวในวันเกิดเหตุถูกเซียนพระตั้งชื่อกันให้ว่าเหรียญหลวงปู่แสงรุ่นไล่เปรตนี่โอ้โหนะครับรูปก็เหมือนคุณผู้ชมเห็นได้เลยครับซึ่งในวันที่มีคลิปออกมาเป็นดราม่าเนี่ยก็จะเห็นว่าหลวงปู่เนี่ยพยายามบอกให้ออกไปให้บรรดาหมอปลาแล้วก็ผู้สื่อข่าวเนี่ยออกไปโดยมีการโยนเหรียญเนี่ยนะครับเป็นวัตถุมงคลเนี่ยครับให้กับนักข่าวให้กับแก๊งหมอปลาที่ไปกันในวันนั้นนี่คนก็ตามหารุ่นนั้นกันเขาบอกเป็นรุ่นไล่เปรตนะครับเออนี่เป็นที่ฮือฮาวงการพระเครื่องก็ฮือฮากันเลยตามหากันให้วุ่นนะครับจากราคาหลักร้อยขึ้นไปสู่หลักพันแล้วแต่ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตามที่คณะมติคณะสงฆ์ของจังหวัดน่าจะเดินเมื่อวานนี้เนี่ยเขาบอกว่าการจะผลิตวัตถุมงคลอะไรต่างๆได้เนี่ยต้องผ่านคณะสงฆ์หรือว่ามีมติก่อนถึงจะทำได้ผ่านบรรดาลูกศิษย์ลูกหาก่อนนะครับไม่ใช่ว่าใครจะไปผลิตเองก็ได้หาผลประโยชน์อวดอุตริระวังนะครับตอนนี้เขาเคร่งครัดกันมากหลังจากเกิดเรื่องไปก็ต้องระมัดระวังกันนิดหนึ่งเหรียญหลวงปู่แสงรุ่นไล่เป็ดครับมีใครมีบ้างนะครับกลายเป็นไอเทมแรร์ไปแล้วตอนนี้เขาไว้ที่นิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ